คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เมื่อวานนี้ในศาลชั้นต้นศาลก็พิพากษาแล้วว่าลุงพลมีความผิดใน2ข้อหานะครับเราอัปเดตไปแล้วส่วนป้าแตนศาลก็ยกฟ้องไปแน่นอนว่าเรื่องของทางคดีเนี่ยคงต้องมีการอุทธรณ์สู้กันต่อไปในชั้นศาลแต่คราวนี้ถ้าเรามาโฟกัสก่อนจะมาถึงจุดที่มีคำพิพากษาเนี่ยต้องยอมรับว่าคดีนี้มันยากมากคุณจอท่านผู้ชมเราติดตามข่าวมาตลอดนะครับว่าการไปหาพยานหลักฐานก็ดีใช่ค่ะหรือแม้แต่การสู้กับกระแสของลุงพลก็ดีเป็นเรื่องที่ตำรวจทำงานอย่างยากลำบากมากนะครับแต่สุดท้ายก็นำมาสู่การเอาผิดลุงพลจนได้ในรายละเอียดของการสืบสวนสอบสวนทางคดีเนี่ยต้องไปฟังท่านนี้เพราะท่านเป็นหนึ่งในชุดคลี่คลายคดีก็คือท่านพลตำรวจตรีนพศิลป์ภูลสวัสดิ์นะครับตอนนี้ท่านเป็นรองผบ.ชน.ท่านมาเล่าให้เราฟังในรายการเปิดโต๊ะข่าวทาง PPTV นะครับบอกว่าหลักฐานเด็ดที่นำไปสู่การเอาผิดลุงพลได้เนี่ยมันคือเรื่องของเส้นผมนะคุณจอยเส้นผมที่บอกว่าไปเจอว่าถูกตัดน่ะค่ะเส้นผมที่ถูกตัดเนี่ยนะฮะอันนี้คือหลักฐานสำคัญเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังช่วงแรกก่อนให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของการสืบสวนคดีนี้หน่อยนะครับเกิดเหตุวันที่11พฤษภาคมปี63เมื่อน้องชมพู่หายตัวไปจุดแรกต้องคิดว่าน้องชมพู่อยู่กับพี่สาวห่างแค่10เมตรเหตุใดนะครับมีคนเข้ามาถึงตัวน้องชมพู่ได้ผมถามว่าอย่างผมอย่างพิธีกรหรือใครก็ตามผมว่ายังไม่รู้จักเลยว่าน้องชมพู่คือใครในเวลานั้นใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอบสวนว่าใครที่สามารถเข้าไปถึงตัวน้องชมพู่และเอาตัวน้องชมพู่ไปได้ซึ่งน้องชมพู่ก็มีเหตุพิเศษอีกคือว่าไม่ยอมให้ใครอุ้มนะครับในหมู่บ้านมีคนประมาณไม่เกิน200กว่าคนถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นตำรวจเราที่ลงไปในพื้นที่สกรีนทุกคนว่าใครที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงและใกล้ชิดตัวน้องชมพู่และน้องชมพู่ให้ใครอุ้มบ้างในส่วนนี้นะครับจากคำพิพากษาของศาลท่านคงเห็นว่านะครับที่เรานำสืบไปว่าบุคคลที่ใกล้ชิดที่อุ้มน้องชมพู่ได้มีแค่เพียง14คนแยกเป็นแยก12คนและใกล้ชิด2คนใน13คนมีหลักฐานยืนยันตำแหน่งชัดเจนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือจำเลยก็คือตัวลุงพลไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ได้แน่ชัดในเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปนี่ท่านก็เล่าให้ฟังนะครับถึงขั้นตอนการดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปเพ่งเล็งนะว่าใครเป็นคนก่อเหตุในคดีนี้แต่ก็มีการทำงานในเชิงลึกไปสแกนในพื้นที่ไปทำให้คดีเนี้ยมันค่อยๆแคบลงจนนำมาสู่ผู้ต้องหารายสำคัญคนเดียวคือลุงพลนะครับและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ท่านบอกว่านี่คือหมัดเด็ดก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเส้นผมที่พบว่าถูกตัดนะครับที่ตำรวจไปพบในรถของลุงพลแล้วก็ไปพบในจุดเกิดเหตุคือมันตรงกันเหรอคุณจอยและมันมีแค่3เส้นเท่านั้นเองอะค่ะคือเส้นหนึ่งอะไปอยู่บนรถของลุงพลที่เหลืออยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละนี่คือมันไม่น่าเชื่อนะหมัดเด็ดจริงๆที่นำไปสู่การเอาผิดลุงพลเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุก็คือการตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ครับด้วยนี่ก็เลยเชื่อได้เลยว่าน้องชมพู่นะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ยคงไม่มีเอาปัญญาที่จะเอามีดมาตัดผมตัวเองได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อว่าเป็นการกระทำของคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นคนพาไปนั่นแหละต้องเป็นคนทำนะครับสุดท้ายนะครับนิติวิทยาศาสตร์ที่ผมบอกเราคือการที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้ทำการตรวจค้นนะครับและไปนำบทความในชั้นศาลพยานผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่าเส้นผมหนึ่งเส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์ของจำเลยที่หนึ่งก็คือลุงพลนะครับมีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตาย2เส้นนะครับซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตายดังนั้นเส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมเช่นเดียวกันจึงเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งนี่แหละครับก็คือลุงพลนะครับครับเป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมดังกล่าวนะครับนี่คือเป็นบทที่ต่อมาคือศาลก็ได้พิจารณาลงโทษที่ศาลลงโทษในลุงพลในข้อหาตามมาตรา291ก็คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้แก่ความตายและก็พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาคราวนี้ในรายการก็เลยถามท่านนพศิลป์ต่อไปแล้วว่าท่านเนี่ยพอจะทราบไหมนะฮะว่ามูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ท่านก็บอกว่าคือก็ไม่ทราบนะว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรแต่สิ่งที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานนำสู่ศาลจนศาลเชื่อว่าคนที่พาน้องชมพู่ไปคือลุงพลและประมาทจนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตคราวนี้ก็เลยถามต่อไปนะครับว่าที่ตำรวจมีการตั้งข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยตำรวจมีการสืบสวนไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรลองฟังอีกช่วงนึงนะครับก็คือณ
วันนั้นนะครับก็คือวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่ถูกพรากออกไปถูกไหมครับครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าวันที่11ถึง13เนี่ยปรากฏว่าน้องชมพู่เนี่ยนะครับถูกคิดว่านะครับก็คือถูกนำไปทิ้งอยู่บนภูเหล็กไฟคำถามนะครับณวันนั้นนะครับสภาพการชันสูตรพลิกศพเด็กไม่ได้ตายทันทีเด็กทิ้งปล่อยให้ขาดน้ำขาดอาหารและอยู่เพียงลำพังซึ่งเด็กอายุแค่3ขวบอยู่บนภูเหล็กไฟนะครับห่างจากพื้นบ้านประมาณ 1.5 ถึง 1.7 กิโลเมตรย่อมขาดน้ำและขาดอาหารคนที่นำไปวางย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่ายังไงก็เสียชีวิตซึ่งท่านอธิบายบอกว่าผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยพบว่าน่าจะมีคนทำอะไรบางอย่างกับน้องจนน้องสลบแล้วก็พาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟซึ่งท่านก็บอกว่าภูเหล็กไฟเนี่ยมันมีหลายชั้นคุณจอยจุดที่ไปเจอศพน้องคือชั้น6แน่นอนว่าเด็กอายุแค่3ขวบเนี่ยไม่มีทางขึ้นไปถึงแน่นอนค่ะแล้วด้วยอาหารที่กินเข้าไปอ่ะมื้อสุดท้ายอ่ะพลังงานไปไม่ถึงแน่ก็เลยเชื่อว่ามีคนพาน้องไปแล้วทำให้น้องเสียชีวิตนะครับทางด้านของท่านนพสินท่านก็ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจทำไปตามขั้นตอนและพยานหลักฐานและน้อมรับคำพิพากษาของศาลซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะไปต่อสู้กันในชั้นอุทธรณ์และฎีกาต่อไปส่วนประเด็นที่ทางอธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับมีความเห็นแย้งว่าควรยกฟ้องเรื่องนี้ท่านนพสินท่านก็บอกว่าไม่ขอก้าวล่วง